อัปเดตแนวโน้มปริมาณฝนตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่15กรกฎาคมมรสุมปานกลางยังปกคลุมไทยต่อเนื่องฝนตกหนักบางแห่งติดตามรายละเอียดทั้งหมดจากคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกลับมาอัปเดตและติดตามข่าวสารสภาพอากาศกับฝนฟ้าพายุก่อนรับฟังข่าวสารวันนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมิน และกดแชร์ข่าวสารที่มีประโยชน์ให้ญาติสนิทมิสหายได้รับฟังกันด้วยนะคะการคาดหมายลักษณะอากาศโดยทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่10ถึงวันที่15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปันกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยตลอดช่วงประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแหง่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงสำหรับข้อควรระวังในวันที่10ถึงวันที่11กรกฎาคมขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยตลอดช่วงสำหรับพื้นที่ที่มีโอกาสรับฝนในวันนี้วันที่10กร,รกฎาคมภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองรละลอก0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเชียงรายพระยา,น,าน่านพิษณุโลกและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนคนปรปฐม สมุทรสาครและสมุทรสงครามสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งได้แก่จังหวัดน,นครน,นายกชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยทะเลมีลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตร สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสโดยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตูลโดยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรหากดูคลิปจบแล้วขอฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามการอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศกันใหม่กับฝนฟ้าพายุสวัสดีค่ะ